อย่างที่บอกไปนะครับอากาศบ้านเรามีแต่ร้อนกับร้อนจัดเท่านั้นนะครับบางพื้นที่แตะถึง43องศาเซลเซียสตรวจสอบในสถานีอากาศ NBT ครับสวัสดีค่ะเข้าสู่ช่วงอากาศร้อนจัดกันอีกช่วงนึงนะคะ 19-23 เมษายนค่ะอากาศบ้านเราจะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดต่อเนื่องในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้ส่วนฝนฟ้าคะนองก็ยังมีเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่เนื่องจากยังมีลมใต้ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลเข้ามาปกคลุมแต่ทางด้านฝั่งอันดามันนะคะช่วงนี้ก็จะมีลมตะวันตกเฉียงเหนือเข้ามาปกคลุมเป็นระยะทำให้มีฝนหนักเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ระยะนี้ความชื้นในพื้นที่ของประเทศไทยมีน้อยอากาศแห้งต้องระวังเรื่องของอากาศร้อนและร้อนจัดกันให้ดีส่วนวันที่24-26เมษายนอากาศจะแปรปรวนอีกครั้งหนึ่งนะคะเฝ้าระวังเรื่องของพายุฤดูร้อนในสัปดาห์หน้าสำหรับรอบวันนี้ภาคเหนือมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดและมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันมีฝนลมกระโชกแรงได้ที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 38-43 องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนถึงร้อนจัดและมีฟ้าหลัวมีฝนตกได้ที่เลยชัยภูมินครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 39-42 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนถึงร้อนจัดแล้วก็มีฟ้าหลัวมีฝนที่กาญจนบุรีสระบุรีราชบุรีสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 38-41 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครอากาศร้อนและมีฟ้าหลัวนะคะไม่มีฝนในพื้นที่วันนี้อุณหภูมิสูงสุด39องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกอากาศร้อนถึงร้อนจัดและมีฟ้าหลัวอุณหภูมิสูงสุด40องศาเซลเซียสมีโอกาสเกิดฝนได้ที่นครนายกชลบุรีจันทบุรีและที่ตราดทะเลคลื่นต่ำกว่า1เมตรภาคใต้โซนอ่าวไทยมีฝนที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สงขลายะลาและนราธิวาสได้อุณหภูมิสูงสุด38องศาเซลเซียสทะเลคลื่นต่ำกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนหนักได้ที่กระบี่ตรังและสตูลระวังกันด้วยค่ะทะเลคลื่นต่ำกว่า1เมตรในเรื่องของฝุ่นละอองในระยะนี้พื้นที่ตอนบนนะคะยังพบการสะสมของฝุ่นละอองหมอกควันอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงมากอยู่การระบายตัวของอากาศยังไม่ดีเลยล่ะค่ะส่วนทางใต้นะคะมีการสะสมตัวน้อยเนื่องจากการระบายอากาศในพื้นที่ยังดีต่อเนื่องค่ะกลับมาตรวจสอบสภาพอากาศกันได้อีกครั้งนะคะในข่าวค่ำ NBC News ช่วงนี้สวัสดีค่ะ